ผู้ชมนั้นไปพบกับร้านแรกเลยนะครับร้านแรกนี่มีชื่อว่าฮ่องกงซอยยะซอสชิคเก้นไรซ์แอนด์นูดเดิลของเชฟที่ชื่อว่าชานฮงเม้งซึ่งทำอาหารมา35ปีร้านนี้ตั้งอยู่ที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ชั้น2ในไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ย่านไชน่าทาวน์เป็นฮ็อกเกอร์หรือศูนย์อาหารแหล่งรวมของกินขึ้นชื่อของสิงคโปร์ประเทศที่จริงจังเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างยิ่งเมนูที่ต้องห้ามพลาด2จานก็คือข้าวมันไก่แบบกวางตุ้งและบะหมี่ไก่ย่างซึ่งราคานั้นถูกเพียงแค่2เหรียญสิงคโปร์หรือราว52บาทเท่านั้นทำให้เป็นเมนูมาตรฐานมิชลินที่ถูกที่สุดในโลกแถมเจ้าของร้านบอกจะไม่ปรับขึ้นราคาอีกด้วยทำให้ปกติลูกค้าที่แน่นขนาดกันอยู่แล้วยิ่งต้องต่อคิวแน่นกว่าเดิมเป็นร้อยๆคิวร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ช่วงสายๆครับไปจนถึงเย็นไม่เกิน1ทุ่มของก็หมดและจำให้แม่นนะครับว่าจะหยุดทุกวันพุธอีกร้านนะครับที่ได้รับการยกย่องให้ติด1ดาวของมิชลินชื่อว่า Hill Street Taiwa Pork Noodle เป็นร้านข้างทางอยู่ที่ Crawford Lane เปิดมาแล้วกว่า60ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเก่าแก่แน่นอนครับเมนูที่จัดว่าเด็ดและต้องมาโดนก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูที่รวมความเป็นตัวท็อปตั้งแต่น้ำซุปหมูลูกชิ้นเครื่องที่ครบมีทั้งหมูชิ้นตับปลาแห้งจนถึงเส้นร้านนี้จะราคาแพงกว่านะครับตั้งแต่5ถึง10เหรียญสิงคโปร์ด้วยกันหรือราว130ถึง260บาทแต่ร้านนี้เปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:30 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.สำหรับมิชลินไกด์นะครับก็เป็นเหมือนคัมภีร์เชลชวนชิมนานาชาติที่จะคอยมอบเกียรติบัตรให้กับร้านอาหารขึ้นชื่อเมนูอร่อยเชฟชื่อดังที่มีตั้งแต่1ดาวไปจนถึง3ดาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านหรูแทบทั้งสิ้นโดยในไทยปัจจุบันนั้นมีร้านที่ติดดาวมิชลินหรือมีเชฟมิชลินยกย่องอยู่6แห่งด้วยกันและทั้งหมดนั้นอยู่ในกรุงเทพครับรัฐภูมินิสิริ AC+ รายงาน